ขอพูดอีกคนนางเอกดีกรีคุณหมอฝากให้คิดทางเดียวที่หมอจะหายเหนื่อยคือแม้ว่าจะจบลงอย่างสมความตั้งใจสำหรับการว่ายน้ำข้ามโขงของโตโน่พาคินโดยยอดบริจาคเพื่อหาเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวนคำม่วนสปป.ลาวทั้งนี้รายงานล่าสุดเมื่อวันที่23ตุลาคมมียอดบริจาคเข้าโครงการของโตโน่63ล้านแต่กระแสร้อนๆก็ยังคงคุกกรุ่นอยู่ไม่จางล่าสุดคุณหมอนางเอกคนดังหมอปุยเมฆณภัทรศรจาก GMM TV ที่มีผลงานเรื่องเธอซึมเศร้าเขา OCD เป็นอีกคนที่ขอแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้โดยเธอบอกว่าทางเดียวที่จะทำให้หมอพยาบาลหายเหนื่อยคือระบบสาธารณสุขที่ดีกำหนดนโยบายชั่วโมงการทำงานจำนวนภาระงานของหมอแต่ละคนที่ชัดเจนและใช้ได้จริงค่ะพูดเลยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่.com ค่ะ